การกลุ่มของบวรสาลีอโศกนะคะในช่วงบำเพ็ญคุณก็ได้มาทำ5สอบริเวณป่าแก้วมังกรซึ่งรกร้างว่างเปล่านะคะเพื่อที่จะปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้นะคะการที่เราปล่อยให้มันรกร้างก็เหมือนกับการที่เราปล่อยกิเลสของเรานะคะให้มันสะสมไว้มากจนเวลาที่เราจะสาสางออกนั้นมันก็ใช้เวลานานแล้วก็ยากมากนะคะเหมือนกับที่เราต้องสาสางกิ่งไม้ที่มันเหนียวแน่นกิเลสเราก็เช่นเดียวกันค่ะมันก็เหนียวแน่นติดอยู่ในใจของเราถ้าเราไม่สาสางหรือล้างมันออกทุกวันทุกวันนะคะเก็บไว้มากๆก็ทำให้เราเนี่ยสาสางได้ยากนะคะเพราะนั้นเราควรจะได้มีการละล้างกิเลสของเราทุกวันทุกวันนะคะเพื่อให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ไม่สะสมไปด้วยฝุ่นละอองของกิเลสอนุสัยอาสวะค่ะเจริญเจริญธรรมสำนึกดีนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้ขบวนการกลุ่มของงานปลุกเสกนะคะตอนนี้เรามาทำที่ป่าแก้วมังกรนะคะที่มันรกร้างมากเลยค่ะใช้ขบวนการกลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มที่2ที่3ก็มาจัดการที่นี่นะคะมาบริหารจัดการที่นี่นะคะเราจะสำเร็จลุล่วงไปก็ขบวนการกลุ่มของความเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละนะคะร่วมกันทำคนละนิดละหน่อยนะคะมันก็จะสำเร็จไปด้วยดีค่ะเป็นทำสำนึกดีค่ะยันปราณีนะคะอยู่แผนกฐานร้านใจฟ้าค่ะวันนี้ก็มาร่วมขบวนการกลุ่มนะคะก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีค่ะการทำงานที่เราได้มาช่วยกันนะคะหลายๆคนเนี่ยทำให้มีพลังนะคะมีพลังแล้วก็งานนี่ก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดีด้วยการที่เราได้ช่วยกันนะคะสอนสั่งแม้ตายลูกจะไม่